ด่วนช่อง7ประกาศยุติสัญญาบิ๊กเอ็นกฤตฤทธิ์หลังโยงปมร้อนรางวัลที่1ทิพย์ด่วนช่อง7ประกาศยุติสัญญาบิ๊กเอ็นกฤตฤทธิ์กับการเป็นนักแสดงในสังกัดหลังโยงปมร้อนรางวัลที่1ทิพย์ก่อนออกมาเปิดใจขอโทษเมื่อวันที่6มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ CS7HD โพสต์ข้อความช่อง7HDขอแจ้งยุติสัญญานักแสดงในสังกัดโดยระบุว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD ของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้บิ๊กเอ็นกฤตฤทธิ์บุตรพรหมโพสต์ว่าถูกรางวัลที่1โดยได้รับส่วนแบ่งจากรางวัลก่อนกลายเป็นกระแสตามมาว่าบิ๊กเอ็นถูกรางวัลที่1จริงหรือไม่เพราะก่อนหน้านั้น CEO ของหงทองลอตเตอรี่ออกมายอมรับว่าจ้างคนมารีวิวรางวัลที่1ทำให้ประเด็นนี้ถูกโยนไปถึงพระเอกดังต่อมาบิ๊กเอ็นกฤตฤทธิ์ไลฟ์สดร่วมกับณวัฒน์อิสระไกรศีลเพื่อแถลงชี้แจงกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนโดยสรุปยอมรับไม่ได้ถูกหวยรางวัลที่1ยอมรับได้เงินหลักแสนให้โพสต์สร้างกระแสโดยอยากขอโทษสังคมอยากขอโอกาสรู้สึกเป็นเหมือนแพรับบาปรู้จักน้องบีมเหนียวหลามแม่ค้าหน้าหวานคนดังในโซเชียลแฟนคลับแน่นแห่ซื้อของทำไม่พอขายรู้จักน้องบีมเหนียวหลามแม่ค้าหน้าหวานคนดังในโซเชียลแฟนคลับแน่นแห่ซื้อของทำไม่พอขายรายได้พุ่งวันละ20,000พี่สาวกังวลความดังกลัวน้องเปลี่ยนวันที่6มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปและพูดถึงแม่ค้าขายข้าวเหนียวหลามคนหนึ่งที่กำลังกลายเป็นไวรัลมีผู้คนเข้าไปติดตามชมคลิปของเธอจำนวนมากโดยเธอได้รับการเรียกขานในสังคมโซเชียลว่าน้องบีมเหนียวหลามโดยคลิปที่มีการนำมาลงใน TikTok ส่วนใหญ่จะเป็นภาพของน้องบีมแม่ค้าหน้าหวานที่กำลังขายข้าวเหนียวหลามซึ่งผู้คนที่เข้าไปชมต่างชื่นชมในความน่ารักและรอยยิ้มที่แสนหวานทำให้กระแสโด่งดังมีคนเข้าไปหาชมคลิปกันทะลุกว่า1ล้านคนผู้สื่อข่าวจึงติดตามหาตัวน้องบีมจนทราบว่าน้องบีมเป็นชาวจังหวัดกระบี่จากนั้นจึงเดินทางไปที่บ้านพักในพื้นที่หมู่6ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นบ้านของน้องบีมพบกับนางวรลักษณ์เชื้อสง่าอายุ44ปีแม่ของน้องบีมพร้อมกับตัวของน้องบีมคือนางสาวณัฐตนิชาเชื้อสง่าอายุ17ปีกำลังขมักเขม้นช่วยแม่และญาติทำข้าวเหนียวหลามเพื่อนำไปวางแผงขายในงานกาชาดศาลากลางจังหวัดกระบี่เมื่อเจอตัวจึงสอบถามถึงกระแสโซเชียลที่กำลังโด่งดังในตอนนี้นางสาวณัฐตนิชาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4เดือนก่อนตอนที่ติดตามพ่อและแม่ไปขายข้าวเหนียวหลามในงานเมาลิดที่มัสยิดกลางในตัวเมืองกระบี่แล้วมีลูกค้าถ่ายคลิปตอนกำลังขายข้าวเหนียวหลามไปโพสต์ลงใน TikTok ของลูกค้าเองตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอตื่นเช้ามาอีกวันแม่กับพี่สาวมาบอกว่าตนดังแล้วเพราะมีคนเข้าไปดูคลิป 3-4 แสนคนเวลาที่ตนและครอบครัวตระเวนไปขายของในงานตามต่างจังหวัดก็จะมีคนที่จำได้พากันขอถ่ายคลิปถ่ายภาพไปลงโซเชียลกันจำนวนมากจนทุกวันนี้มีคนเข้าไปดูคลิปนับล้านคนล่าสุดตนไปขายของกับพ่อและแม่ในงานกาชาดประจำปีของจังหวัดกระบี่ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม65ไปถึงวันที่7ธันวาคม66ก็มีแฟนคลับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเพื่ออยากเจอและช่วยอุดหนุนข้าวเหนียวหลามซึ่งตนไปยืนขายอยู่เองทุกคืน
ขณะที่นางสาวณัฐริการเชื้อสง่าอายุ27ปีพี่สาวของน้องบีมเล่าว่าปัจจุบันน้องบีมยังเรียนอยู่ชั้นหมู่2โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยาอำเภอเหนือคลองแต่น้องเริ่มออกไปช่วยพ่อแม่ขายข้าวเหนียวหลามตามงานต่างๆมาตั้งแต่อายุ14ปีโดยเวลามีงานไปขายก็จะไปกันทั้งบ้านน้องบีมมีพี่น้องด้วยกัน6คนน้องเป็นคนที่3ปกติเป็นคนหน้าหวานยิ้มสวยและไม่ค่อยพูดมากหลังกลายเป็นกระแสดังในโซเชียลก็มีคนติดตามหาน้องไปทุกที่ที่ไปขายของบางคนยอมเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อมาดูตัวจริงถึงในงานที่ไปขายก็มีโดยส่วนใหญ่อยากไปพบตัวจริงและถ่ายรูปโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นในแต่ละพื้นที่พอรู้ว่าน้องไปขายของที่งานไหนก็ตามไปเจอตัวและอุดหนุนข้าวเหนียวหลามจนทุกวันนี้กลายเป็นขายดีต้องทำออกขายวันละกว่า 1,000 กระบอกมีรายได้เพิ่มขึ้นขายได้วันละกว่า 20,000 บาททำให้มีเงินเลี้ยงครอบครัวได้นอกจากนี้ก็ยังมีหลายคนติดต่อมาเพื่อจะขอให้น้องไปโชว์ตัวหรือไปรับงานโปรโมทสินค้าต่างๆด้วยกลายเป็นรายได้อีกทางให้กับครอบครัวอย่างไรก็ตามยังอยากให้น้องตั้งใจเรียนให้จบให้เป็นคนเดิมแบบนี้อย่าหลงละเลงไปกับความโด่งดังขณะเดียวกันนางวรลักษณ์แม่ของน้องบีมบอกว่าทุกวันนี้ยอมรับว่าทำข้าวเหนียวหลามกันไม่ทันจริงๆจากเดิมที่เคยทำแค่วันละ400ถึง500กระบอกรายได้ที่เคยมีก็แทบไม่พอในการเลี้ยงครอบครัวเพราะมีลูกกัน6คนแต่ทุกวันนี้ต้องทำมากกว่า 1,000 กระบอกแต่ก็ไม่พอขายเหตุที่ทำได้แค่นี้เพราะกำลังผลิตไม่เพียงพอเพราะช่วยกันทำในครอบครัวมีแต่ญาติไม่กี่คนช่วยกันทำหลังจากนี้ก็เตรียมสถานที่ไว้ผลิตข้าวเหนียวหลามเพิ่มโดยจะย้ายไปอยู่ที่บ้านอีกหลังเพราะหลังที่อยู่ปัจจุบันยังเช่าอยู่แต่ยอมรับว่าตั้งแต่ลูกสาวโด่งดังในโซเชียลก็มีลูกค้ามาซื้อกันมากขึ้นจริงๆส่วนตัวน้องบีมปกติเป็นเด็กเงียบๆเรียบร้อยไม่ค่อยพูดมากแต่ชอบยิ้มตัวแม่เองก็ภูมิใจไปด้วยหากใครอยากเจอตัวน้องบีมก็ยังไปได้ที่งานกาชาดจังหวัดกระบี่ซึ่งจะมีอีกคืนวันที่7มกราคมนี้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ที่ร้านชื่อบังโหดเหนียวหลาม